รมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยวันที่6มกราคมอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ภาคเหนือไต้หวันมีอากาศหนาวชื้นวันที่7มกราคมลมหนาวลูกใหม่มาเยือนยิ่งดึกยิ่งอากาศหนาว9เมืองอาทิกรุงไทเปและนครนิวไทเปอาจเจออุณหภูมิต่ำกว่า6องศาเซลเซียสกลางคืนวันที่7ถึงเช้าวันที่8มกราคมบนภูเขาสูงมีโอกาสที่จะเกิดหิมะตกลมหนาวลูกก่อนทำให้ภูเขาไทผิงซันต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ที่เต็มไปด้วยหิมะครั้งแรกของปีซึ่งลมหนาวลูกนี้ก็น่าจะทำให้เกิดหิมะตกเช่นกันกรมอุตุเตือน8เมืองได้แก่จีหลงไทเปนิวไทเปเทาหยวนซินจูเหมียวลี่อีหลานและจินเหมินอาจเจออากาศหนาวเย็นในระดับสัญญาณเตือนไฟสีส้มคืออุณหภูมิต่ำกว่า6องศาเซลเซียสนักวิชาการญี่ปุ่นเผยผลวิจัยล่าสุดพบว่าหลังจากนำเอาตัวอย่างซีรั่มเลือดของผู้ป่วยติดเชื้อหลายร้อยคนมาตรวจสอบพบว่ามีแอนติบอดีพิเศษ IgG ด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญในประเทศจึงเชื่อว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนเอเชียน่าจะสัมผัสกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นๆดังนั้นเมื่อสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 แอนติบอดี IgG จึงถูกสร้างขึ้นมาป้องกันทำให้อัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตของคนเอเชียต่ำกว่ายุโรปและอเมริกา那如果你以前碰到这个东西你就第一个礼拜 IgG 很快就跳出来了因为 IgG 是最重要的抗体我们经过被训练过以后我们就会先产生 IgG 的สถานการณ์โควิด-19 ที่เรื้อรังนานกว่า1ปีทำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วกว่า 86,440,000 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 1,860,000 คนสถาบันวิจัยสาธารณสุขมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันวิเคราะห์ว่าช่วงที่ผ่านมาอังกฤษและแอฟริกาใต้ล้วนพบไวรัสกลายพันธุ์ที่มีกำลังการแพร่เชื้อรุนแรงซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ90ล้านคนและพุ่งขึ้นไปแตะ100ล้านคนในเร็วๆนี้โดยเฉพาะทวีปยุโรปจะมีความรุนแรงที่สุด根据这样的预测，到了1月10号，我们的全球确诊人数可能已经快要突破9000万，那么死亡人数会到190万。นักวิชาการชี้ว่าที่ออสเตรเลียมีกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์2รายที่เดินทางกลับจากอังกฤษช่วงสิ้นเดือนธันวาคมแต่เพราะมีการกักตัวสังเกตอาการในที่พักอาศัยอย่างเหมาะสมจึงทำให้ไวรัสไม่แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างแสดงให้เห็นว่ามาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขมีความสำคัญอย่างยิ่งทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันและอะคาเดเมียซินิก้าพัฒนาแอนติบอดี ACE2FC สำหรับรักษาโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โดยทำหน้าที่เป็นตัวจับไวรัสหยุดการแพร่เชื้อและยังทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสด้วย又有抗体上面带着就是它必须要粘上去的这个 ACE2 所以它就可以骗它让它不要去粘到我们的细胞这样来预防感染ทีมวิจัยย้ำว่าผลการทดลองในเซลล์แสดงให้เห็นว่าแอนติบอดีที่ใช้เป็นเหยื่อล่อนี้มีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสได้ถึง6สายพันธุ์ลดอัตราการติดเชื้อได้มากกว่า 90% หลังจากไต้หวันแยกเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์จากอังกฤษออกมาได้แล้วก็จะเริ่มทำการทดลองในสัตว์ด้วยซึ่งผลการทดลองล่าสุดนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ระดับนานาชาติและยังได้รับสิทธิบัตรชั่วคราวจากสหรัฐอเมริกาช่วงตรุษจีนมีคนเดินทางกลับจากต่างประเทศมากอีกทั้งตั้งแต่วันที่15มกราคมเป็นต้นไปการกักตัวในที่พักอาศัยต้อง1คนต่อ1หลังทำให้โรงแรมกักกันโรคของกรุงไทเปและนครนิวไทเปถูกจองแน่นจนถึงวันนี้นครนิวไทเปเหลือเพียง70ห้องเท่านั้นนักธุรกิจไต้หวันจึงกังวลว่าจะไม่ได้กลับบ้านช่วงตรุษจีนต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการรองรับ我打了几家新北居家的隔离酒店都订不到房马上就要过年了เทศบาลกรุงไทเปเผยว่า 11-28 มกราคมนี้โรงแรมกักกันโรคจำกัดให้เฉพาะคนไทเปเข้าพักเท่านั้นจากการสำรวจห้องว่างจนถึงวันที่6มกราคมยังเหลืออีก 6,500 ห้องคาดว่าสิ้นเดือนนี้จะมีห้องว่างรองรับถึง 7,000 ห้อง所以预计到一月份一月底可以再增加450个床位所以加起来大概可以到7000个床位这是第一个我们供应的量我们以市民优先但是如果有剩下的房间我们一样会提供给这个非台北市的市民哈。โฮโยอีผู้ว่าการนครนิวไทเปเผยว่าโรงแรมกักกันโรคของนครนิวไทเปจะพิจารณาให้คนนิวไทเปก่อนแต่ก็ยังจะช่วยเหลือประชาชนตามหมู่เกาะรอบนอกอย่างเต็มที่นอกจากนี้วันที่6มกราคมไต้หวันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก2รายเป็นแรงงานชาวประมงอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ที่ล้วนไม่แสดงอาการกักตัวครบ14วันแล้วไปรับการตรวจโควิด-19 จึงยืนยันผลว่าติดเชื้อสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยังรุนแรงแต่ละประเทศมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเข้มงวดศูนย์บัญชาการโรคระบาดไต้หวันขอให้ประชาชนเลี่ยงการเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่จำเป็น